จ้าแม่เพลงฮิตอย่าง Rockstar Lisa ตอนนี้ทำงานถ่ายรวดเร็วเพียงแค่60นาทีลิซ่าจ่ายเงินนับล้านเศรษฐกิจสะพัดแล้วให้โอกาสคนไทยกับการใช้แววทั้งหมด6กลุ่ม K-POP ดุเดือด YG ตลบหลังลิซ่าแล้วมีชน2ศึกทั้งศึกหน้าลิซ่าและศึกหลังลิซ่าลิซ่าจะสู้ไหวไหมรวมถึงสื่อได้มีการปล่อยคลิปหลุดออกมาของเพลง Rockstar ว่ามีแนวเพลงแบบนี้วิจารณ์กันพรึบเลยจินกิ K-POP New Podcast สวัสดีครับเริ่มต้นกับข่าวแรกในทีเซอร์เพลงของลิซ่าล่าสุดอย่าง Rockstar ที่มีเพียงแค่10นาทีแต่ยังคงมีฉากที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ่ายทำในไทยทั้งหมดคือฉากลงมาจากบันไดเลื่อนในห้างที่มืดมิดและมีเพียงแสงไฟสีแดงดวงเดียวส่องอยู่ด้านหลังซึ่งทำให้คนคาดเดาไว้ว่าภายในห้างสรรพสินค้าดังกล่าวคือ New World วัลลัมพูร์นั่นเองและถูกทิ้งร้างมานานกว่า10ปีแต่ล่าสุดทางสำนักงานเขตพระนครได้มีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์นี่คือมีคนพูดถึงกันเป็นในสื่อแรกแล้วพอนอกจากห้าง New World บางลำพูแล้วอีกจุดหนึ่งที่มีคนตอนนี้นำภาพไปทำดังกล่าวคือภาพจากแบล็คกราวด์ที่ทุกคนเห็นว่าลิซ่ายืนอยู่บนถนนเยาวราชคนเดียวแต่ในทุกคนสามารถเปลี่ยนภาพจากลิซ่าเป็นขนมเป็นแบรนด์ของสินค้าได้หมดทุกอันแล้วซึ่งตอนนี้ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆมีการทำแบบนี้กันเป็นจำนวนมากและสถานที่ยอดฮิตอย่างเยาวราชตอนนี้ก็มีคนพูดถึงอย่างต่อเนื่องว่าลิซ่าสามารถปิดถนนได้อย่างไรซึ่งจะเห็นได้ว่าในข่าวเนี่ยยังคงมีการพูดถึงเยาวราชในช่วงค่ำคืนปกติจะต้องมีไฟนีออนที่มีการเขียนชื่อร้านเป็นทั้งภาษาไทยภาษาจีนและมีผู้คนอยู่ฉากหลังแต่จะเห็นแค่ลิซ่าเพียงคนเดียวที่ยืนอยู่บนท่ามกลางถนนเยาวราชและอาจจะมีเหล่าแดนเซอร์ที่อยู่ถนนเยาวราชนี้ด้วยทำให้ทุกคนจินตนาการว่าภาพเต้นของเพลง Rockstar ในครั้งนี้น่าจะเต้นกันแบบยับสุดๆในถนนเยาวราชอย่างแน่นอนและเราจะเห็นในมิวสิกวิดีโอตัวเต็มอย่าง Rockstar ด้วยนอกจากนี้ยังมีคนเห็นอีกซีนหนึ่งคือผู้ชาย3คนที่นั่งอยู่หน้าร้านสักซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของไทยภายในสายตาของนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันถึงแม้ว่า Blackpink จะมีการเซ็นสัญญาต่อเฉพาะกลุ่มกับ YG เท่านั้นซึ่ง Lisa, Jisoo, Rose และ Jennie เนี่ยอยู่เฉพาะ YG ที่เป็นสัญญาณกลุ่มแต่พอเป็นสัญญาณฉบับเดียวต่างคนต่างทำผลงานของตัวเองโดย Lisa ได้มีการเลือกตั้งค่ายเพลงของตัวเองคือค่ายลาวและจับมือทำสัญญาค่ายเพลงระดับโลกอย่าง RCA Records ทำให้ตอนนี้ Rockstar จะกลายเป็นผลงานชิ้นแรกภายใต้การนำของค่ายเพลงของตัวเองกับอเมริกาข่าวต่อไปครับการคัมแบ็กที่ทุกคนรอคอยกันอยู่สำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของลิซ่า Blackpink หรือลิซ่ามโนบาลกับเพลงชื่อ Rockstar จะปล่อย MV เต็มในวันที่28มิถุนายนในเวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยหลังจากที่ช่อง YouTubeลาว Official มีการปล่อยทีเซอร์สั้นออกมาก่อนทำให้มียอดวิวทะลุทะลวงกระจายกันแล้วและคาดการณ์ไว้ว่ายอดวิวในทีเซอร์นี้น่าจะพุ่งและ MV เต็มน่าจะพุ่งยิ่งกว่าด้วยนะครับเท่านี้ยังมีคนสงสัยอีกว่าในมิวสิกวิดีโอที่เป็น MV ทีเซอร์เนี่ยเพียงแค่10วินาทียังมีคนพูดถึงในเรื่องของการถ่ายทำที่ถนนเยาวราชในช่วง 02:00 ถึง 05:00 ปราศจากรถและผู้คนลิซ่าทำได้อย่างไรซึ่งมีผู้ใช้ Twitter ได้มีการกล่าวถึงไว้ว่าลิซ่าเนี่ยอาจจะมีการจ่ายเงินจำนวน 20,000 บาทให้กับเจ้าของร้านบนถนนเยาวราชแต่ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่ได้รับการยืนยันว่าจริงหรือไม่ทำให้มีคนมาแชร์ข้อมูลอีกว่าหรือว่ากะลิซ่าเนี่ยมีการแจกเงิน 1,000 ห้ามคนย่านนั้นถ่ายคลิปซึ่งได้มีชาวเยาวราชที่บ้านเปิดร้านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ออกมาทวิตโต้ตอบทันทีว่าเรื่องดังกล่าวที่มีการ Twitter ออกมานั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเราขอพูดในฐานะที่เราเปิดบ้านเปิดร้านอาหารที่เยาวราชนะคะลิซ่าไม่มีการจ่ายเงินเพื่อปิดปากนะคะกลัวบางคนมองว่าคนแถวนี้เห็นแก่เงินแต่จริงแล้วทีมงานของลิซ่ามีการประสานงานกับทางกทม.และทางเขตรวมถึงสมาคมการค้าเยาวราชมาหลายเดือนแล้วขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการถ่ายทำสามารถยืนดูได้แต่ห้ามบันทึกภาพข่าวต่อไปครับยังคงเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องสำหรับมิวสิกวิดีโอทีเซอร์ลิซ่าอย่าง Rockstar ซึ่งหลังจากมีการปล่อยทีเซอร์ออกมาเพียงแค่24ชั่วโมงยอดวิวพุ่งสูงกว่า5ล้าน6แสนครั้งกลายเป็นปรากฏการณ์ฮือฮามากที่สุดที่ในทีเซอร์ดังกล่าวเนี่ยแทบจะทุบสถิติหลากหลายคนรวมถึงไอดอล K-POP ล่าสุดด้วยและในทีเซอร์ดังกล่าวยังมีการถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของไทยที่เต็มไปด้วยพื้นที่ที่มีแต่ท่องเที่ยวบอกว่า
อ๋อตรงนี้คือเรารู้จักคือที่เยาวราชทำเอาแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติต่างมีความปลื้มปิ่มว่าลิซ่ายังคงเพิ่มกลิ่นอายความเป็นไทยเข้าไปอีกเหมือนเป็นการในเรื่องของการสำนึกรักบ้านเกิดและมีความชื่นชมว่าเนี่ยแหละซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์ที่ลิซ่าได้มีการมอบไว้เท่านี้ในท่ามกลางกระแสโด่งดังแบบพลุแตกภายในระยะเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงยังมีข้อสงสัยว่าลิซ่าที่มาเลือกถ่ายทำ MV ที่ไทยทำไมถึงไม่มีข่าวหลุดของความเคลื่อนไหวของเธอรวมถึง MV จะมีฉากที่ถนนเปียกน้ำและจะมีลูกเล่นหรือกิมมิคอะไรบางอย่างเพื่อเซอร์ไพรส์แฟนๆคนไทยและต่างชาติหรือไม่ล่าสุดทางฝั่งของข่าวเนี่ยมีการรายงานไปว่าสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้มีการโพสต์Facebook ถึงกระแส MV ดังกล่าวเช่นเดียวกันและได้มีการตอบโต้ข้อสงสัยดังกล่าวเกี่ยวกับไทม์ไลน์ในการถ่ายมิวสิควิดีโอล่าสุดระบุไว้ว่าปังแน่นอนจะเป็นอย่างไรเมื่อ MV เพลงใหม่ Rockstar ของลิซ่าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในไทยคือที่ถนนเยาวราชและอยู่เป็นแหล่งสตรีทฟู้ดระดับในพื้นที่ของเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งจะมองว่าตอนนี้เนี่ยทางเขตเนี่ยได้มีการบอกไว้ว่าตามภารกิจปกติแล้วเราจะมีการล้างทำความสะอาดถนนทุกวันซึ่งทีมงานลิซ่าเนี่ยไม่ได้สั่งล้างถนนแต่อย่างใดและก็ไม่ไปตามที่สื่อโซเชียลมีเดียได้มีการคาดเดาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทีมงานของเขตสัมพันธวงศ์รักษาความสะอาดเยาวราชกะดึกอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเพียงแค่วันเดียวแต่มีการดูแลการทำความสะอาดของสถานที่ของเขตอยู่ในทุกๆวันเพียงแต่สถานที่อาจจะวนเวียนไปในแต่ละครั้งเพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตซึ่งได้มีการล้างทำความสะอาดหลังทำการค้าอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามสำหรับไทม์ไลน์ของการถ่ายมิวสิควิดีโอของลิซ่านั้นทีมงานได้มีการบอกไว้ว่าตามจริงมีการถ่ายทำขึ้นในวันที่22พฤษภาคมและทีมงานกองถ่ายได้ติดต่อประสานงานไปยังตำรวจจราจรสน.พระพลาชัยว่ามีการขอใช้พื้นที่ดังต่อไปนี้1คือทางถนนและทางเท้าเนี่ยขอช่วงเวลาตี2ถึงตี3ขอระยะเวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวโดยในการถ่ายทำเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอของศิลปินรายใดจึงทำให้คนนอกเนี่ยไม่ทราบเลยว่าการขออนุญาตในครั้งนี้คือมิวสิกวิดีโอเพลง Rockstar ของลิซ่าข่าวต่อไปครับเพลง Rockstar เนี่ยถือว่าเป็นเพลงแรกที่อยู่ภายใต้สัญญาข้อตกลงระหว่างบริษัทลาวคือเจ้าของค่ายก็คือลิซ่าเนี่ยแหละรวมถึง RCA Records ซึ่งเป็นผลงานซิงเกิลที่4ต่อจากลาลิสามันนี่และ SGซึ่งถือว่าลิซ่าจะเป็นผู้ครอบครองลิขสิทธิ์มาสเตอร์พีซของเธอเองทั้งหมดจะได้ว่าทีเซอร์ที่มีการออกมาเพียงแค่10วินาทีแต่ชาวเน็ตต่างให้ข้อสังเกตว่าสถานที่ถ่ายทำในวิสิทธิ์โอนังกล่าวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ไทยทำให้ลิซ่าเนี่ยมีแต่คนมองว่าไปถ่ายทำที่ถนนเยาวราชได้อย่างไรโดยทีมโฆษกของกตม.กล่าวไว้ว่าลิซ่าประสานงานกับตำรวจในการปิดถนนเยาวราชเพื่อถ่ายทำตั้งแต่ตี2ถึงตี5ส่วนทางการเขตสัมพันธวงศ์ได้มีการขอความร่วมมือกับร้านค้าว่าให้ความร่วมมือกันหน่อยนะซึ่งข่าวนี้มีการบอกว่าอีกว่านักแสดงและแดนเซอร์เนี่ยยังเป็นคนไทยทั้งหมดไม่มีต่างชาติแต่อย่างไรและก็มีข่าวลือในเรื่องของการหานักแสดงตัวประกอบซึ่งมีข้อความระบุไว้ว่าจ็อบมิวสิกวิดีโอนักร้องต่างประเทศดังมาก100ล้าน followersมาเล่นเถอะเชื่อพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนมีให้ถ่ายทำตั้งแต่วันที่22ถึง24พฤษภาคม2024ซึ่งจะอยู่ในช่วงของการถ่ายทำเนี่ยมีทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วแต่ซีนแต่มีการถ่ายทำทั้งหมด12ชั่วโมงทำงานบวกกับเบรก1ชั่วโมงโดยในวันที่21ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมาจะมีค่าซ้อมให้วันละ 3,000 รวมโมซึ่งซ้อม 1-2 วันจะอยู่ที่ประมาณ 8-10 ชั่วโมงรวมถึงโคเรโอกราฟซึ่งชาวฝรั่งเศสบินมาซ้อมให้เอ็กซ์ตร้าตำแหน่งชายหญิงหรือ LGBTQ เห็นหน้าบอกเลยว่าแว๊บๆทุกคนอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้เนื่องจากเป็นมิวสิกวิดีโอขอที่70คนแก๊งเด็กแว้นหรือสกอย 1,500 คนแก๊งเด็กเล่นสเก็ตบอร์ด 3,000 คนแก๊ง LGBTQ หรือ Drag Queen BG อยู่ที่ 5,000 ถึง 8,000 และคนที่มีคาแรคเตอร์ต่างๆไม่เน้นสวยหรือหล่อแต่เอาคาแรคเตอร์ล้วนๆอยู่ที่ 1,500 ถึง 3,000 โรโมงานนี้ทำให้คนมองว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกถ้าใครมันอยู่มิวสิกโอของลิซ่าล่าสุดโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาได้บ่อยๆเพราะชาวไทยส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับของลิซ่ากันทั้งนั้นข่าวต่อไปครับอย่างที่แอดรายงานไปก่อนหน้านี้ตอนนี้สื่อต่างชาติรู้หมดแล้วว่าลิซ่ามีการจ่ายค่าตัวจริงไหมมีการจ่ายปิดพื้นที่หรือเปล่าแม้กระทั่งตอนนี้แฟนๆเองกลับมีความรู้สึกว่าโอ้โหลิซ่าลงทุนแบบทุกเม็ดทุกหน่วยจริงๆมีการขอความร่วมมือรวมถึงมีการพูดถึงทีมงานล่าสุดด้วยโดยในคอมเมนต์นั้นบอกไว้ว่า
เธอจะทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมเพลงเคป๊อปตอนนี้ตกลงอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เธอได้มีการเปลี่ยนรูปแบบแล้วอีกบางมุมมองหนึ่งมองไว้ว่านี่แหละนะนี่คือการทำโดยการวางแผนผลงานมาตั้งแต่แรกและเราเห็นความพร้อมของเธอว่าเธอนี่แหละจะกลายเป็น Queen of K-pop คนต่อไปมุมมองต่อไปนะครับบอกว่าลิซ่าตอนนี้คือน่ารักมากๆไม่แยกเพศเลยโดยได้มีการรวม LGBTQ อยู่ในงานนี้ด้วยบอกได้เลยว่าเหมือนเป็นการต้อนรับ Truly Pregnant ก็คือการรวม LGBTQ ในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและลิซ่าก็ยังคงเก็บในเรื่องของให้ทุกเพศทุกวัยสามารถมาอยู่ในมิวสิกวิดีโอของเพลง Rockstar ได้และกลายเป็นว่าตอนนี้ที่แฟนๆมีการพูดไว้ในสื่อนี้เพียงแค่บางส่วนแต่เขามองว่ากลายเป็นประเด็นร้อนและทุกคนต่างรอคอยว่าลิซ่าจะนำเสนอผลงานเพลง Rockstar ไว้อย่างไรข่าวต่อไปจ้าในสื่อต่างชาติสื่อนี้ได้มีการรายงานถึงสีผิวของลิซ่าที่เปลี่ยนเป็นผิวแทนไม่ใช่ผิวขาวแล้วและมีคนมองว่าการรีแอคชั่นภาพดังกล่าวเนี้ยคนอื่นเขาจะมองว่าอาจจะเป็นคลื่นความถี่ในการแสดงความเห็นแบบเชิงติดลบแต่เรามองว่าลิซ่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบอะไรบางอย่างเพื่อ นำเสนอต่อแฟนๆหรือเปล่าถึงขนาดที่แฟนๆบางส่วนยังมองว่าเราขยิบตาหรือขยี้ตาเพียงแป๊บเดียวแล้วตกใจว่านี่คือลิซ่าจริงหรือว่าเธอคือ AI หรือว่าเธอคือไมลี่ไซรัสหรือว่าเธอคือนักร้องชื่อดังของอเมริกากันแน่เราเห็นเพียงแค่แป๊บเดียวเรามองเลยว่าตอนนี้ลิซ่ากับการเปลี่ยนสีผิวเพียงแค่อย่างเดียวแล้วมีแอคเซสซอรี่เข้ามาเพิ่มเติมอีกเราเชื่อว่าลิซ่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเพลงและนำเสนอเพลง Rockstar ให้เป็นเพลงฮิตอย่างแน่นอนมามุมมองครับพูดเหมือนกันว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าพาดหัวข่าวของไทยเองเอเชียยุโรปอเมริกามีการเขียนข่าวเหมือนกันหมดและมีการพูดถึงสีผิวของลิซ่ามาเป็นอันดับที่1แต่เรามองว่าตอนนี้แฟนๆเนี่ยไม่ได้สูญเสียความมั่นใจแต่อย่างไรแต่กลับมีความคาดหวังมากขึ้นกว่าเดิมว่าความหวังของลิซ่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรและเรามองว่าตอนนี้แฟนๆจะไม่ผิดหวังแน่ๆเพราะแฟนๆต่างรอคอยว่าหลังจากที่มิวสิกวิดีโอเพลง Rockstar ออกมาจะมีแฟนๆเนี่ยรีแอคชั่นต่อลิซ่าไว้อย่างไรซึ่งมองว่าผิวแทนไม่ใช่ปัจจัยแต่มิวสิกวิดีโอต่างหากนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญจริงๆในข่าวต่อไปที่แอดเลือกอ่านตอนนี้คือสื่อเอเชียมีการเขียนข่าวลิซ่าน่ารักมากๆบอกว่าลิซ่าเธอเป็นคนดีมากเลยนะเธอไม่เคยอายที่จะนำเสนอวัฒนธรรมของไทยเลยเธอยังมีการเปิดตัวตั้งแต่3ปีที่แล้วอย่างเพลงลาลิสาและเพลงที่เธอได้นำเสนอตั้งแต่เสื้อผ้าที่สวยงามและมีการพูดถึงแนวเพลงใน3ปีก่อนเรายังจำกันได้แต่ทีเซอร์ Rockstar ที่ปล่อยออกมาเพียง10วินาทีนั้นก็โดนใจชาวไทยและชาวกรุงเทพไปแล้วเนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นเมืองหลวงของไทยและเป็นถนนที่สายดังที่สุดอย่างเยาวราชหรือไชน่าทาวน์ซึ่งเรามองว่าตอนนี้ถนนเยาวราชเนี่ยทุกคนรู้จักเรียกว่าไชน่าทาวน์ของกรุงเทพไชน่าทาวน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยและบอกเลยว่าแม้กระทั่งชาวนิวยอร์กซิตี้และชาวซานฟรานซิสโกเขายังรู้จักถนนเยาวราชเลยซึ่งเรามองว่าถนนเยาวราชเนี่ยเต็มไปด้วยแผงขายร้านอาหารร้านขนมหวานร้านของกินที่เต็มไปด้วยอายุมานาน100กว่าปีหรืออาจจะนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าคนจะมีการพูดถึงเยาวราชแบบในทิศทางใดแต่มีข่าวออกมาว่าลิซ่าเนี่ยได้มีการจ่ายเงินให้กับร้านค้าในแต่ละแห่งเพื่อลดข้อพิพาทหรือลดของความวุ่นวายจริงหรือเปล่าซึ่งในสื่อเนี้ยสื่อต่างชาติอย่างที่บอกไปว่าเขาแปลข่าวออกมาเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงนี้เหมือนกันแต่เขาก็มองไว้ว่าตามจริงแล้วน่าจะไม่มีการพูดถึงในเรื่องของการซื้อแต่ละร้านมาเพราะเขามองว่าถ้าเป็นแบบนั้นมาเนี่ยอาจจะเสียเงินมากถึงหลับร้านก็เป็นไปได้ซึ่งขนาดในฉากบันไดเลื่อนที่อยู่ข้างหลังนั้นมีแต่คนมองว่านี่คือห้างสมัยก่อนของไทยนี่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นซากปรักหักพังก็ตามแต่ลิซ่าเนี่ยยังสามารถดำเนินเพลง Rockstar ให้มันดูดีได้มากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆอีกสื่อนึงก็มีการพูดแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาก็มีการเขียนข่าวโดยการนำข่าวไทยแล้วก็ไปแปลเป็นสื่อต่างชาติมาโดยเขามองว่าจริงหรอบางข่าวบอกว่า540เหรียญดอลลาร์สหรัฐบางข่าวบอกว่า740เหรียญดอลลาร์สหรัฐก็คืออยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทนี่แหละและเขามองว่าจะจ่ายให้กับทุกร้านที่ถนนเยาวราชทั้งหมดเนี่ยเป็นไปได้หรอเพื่อให้ปิดถ่ายทำได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งพอแอดมานั่งดูในสื่อนี้มาเขาบอกว่าโอกาสที่เกิดขึ้นในการปิดร้านเป็นไปได้ยากคาดการณ์ไว้ว่าลิซ่าเองเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกับทีมงานรวมถึงถนนของเขตพระนครตั้งแต่ต้นเพราะมองว่าตามจริงแล้วสำนักงานเขตพระนครมีการจะโปรโมทห้างสรรพสินค้ารวมถึงถนนเยาวราชให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วซึ่งมองว่าการที่จะปิดถนนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเนื่องจากทีมงานลิซ่าเองเนี่ยมีการถ่ายทำที่ถนนนี้ใช้ระยะเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงการที่จะปิดถนนพลุกพล่านเลยเนี่ยและทำเพียงระยะเวลาอันสั้นเป็นไปได้ยากซึ่งเขามองว่าตอนนี้แทบจะไม่มีความเป็นจริงเลยว่าลิซ่าจะมีการปิดถนนและจ่ายเงินดังกล่าว
แต่มองว่าน่าจะเป็นการขอความร่วมมือมากกว่าเพราะว่าการที่ปิดช่วงระยะเวลาตี 2 ถึง ตี 5 เนี่ยร้านค้าโดยส่วนใหญ่มักจะปิดอยู่แล้วแล้วมีคนคาดกันอีกว่าถ้าเกิดปิดถนนมาจริงเนี่ยก็น่าจะปิดอย่างน้อย 2 ถึง 3 วันแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาที่เกือบจะอยู่ประมาณช่วงเช้าแล้วก็เลยคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดจะปิดทุกร้านโดยการเอาเงินเอาพูดแบบง่ายๆคือเอาเงินยัดปากเนี่ยเป็นไปได้ยากซึ่งมองว่าลิซ่าเนี่ยน่าจะมีการขอพื้นที่ก็คือขอทางสำนักงานเขตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 วันในข่าวนี้เขียนแบบนี้นะบางข่าวก็บอกวันเดียวบางข่าวก็บอก2วันบางข่าวบอก3วันแต่ถ้าเรานับดีๆก็คือ22 23 24มันก็3วันแหละซึ่งแบบว่าสื่อนี้เขารู้และเขาก็มีการเขียนข่าวไว้แล้วว่าดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ยากที่จะมีการปิดถนนและจ่ายเงินทุกร้านซึ่งเขามองว่าน่าจะเป็นการขอความร่วมมือกันมากกว่านั่นเองอีกข่าวนึงที่แอดเลือกอ่านนะครับเพราะว่าช่วงเคป๊อปช่วงนี้มีการปล่อยผลงานออกมาแบบหลากหลายกลุ่มเลยโดยศิลปินกลุ่มไอดอลเคป๊อปส่วนใหญ่ที่ออกมาในช่วงเพลงดังกล่าวมักจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปและจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหลังจากเจนของลิซ่าคือเจน3เจน4เจน5ลงไปซึ่งปรากฏว่าคู่แข่งของลิซ่าถ้าเป็นทางฝั่งของเกิร์ลกรุ๊ปจะมีวง IVE และวง Baby Monster ซึ่ง Baby Monster อยู่ในค่าย YG แล้วปล่อยทีเซอร์วันเดียวกับลิซ่าด้วยคือชนกันนั่นเองนะซึ่งในข่าวของอเมริกาสื่อนี้รายการว่าดูว่าตอนนี้ลิซ่าจะมีคู่แข่งคือ IVE และ Baby Monster เป็นหลักแล้วถ้าเทียบกับทางฝั่งของ K-POP ซึ่งมองว่าตอนนี้ลิซ่าได้มีการดำเนินโปรเจกต์ดังกล่าวตามจริงบอกไว้ว่าจะมีการคัมแบ็กในช่วงประมาณเดือนนี้แต่ใครจะไปคิดว่าเกิร์ลกรุ๊ปดังกล่าวที่มีการชนกับลิซ่าคือวง IVE และก็วง Baby Monster ซึ่งมองว่าตอนนี้นี่คือ2วงกลุ่ม K-POP ที่อาจจะเป็นคู่แข่งสำคัญของลิซ่าและจะมีการเปิดตัวผลงานค่อนข้างจะใช้ระยะเวลาไล่เลี่ยกันซึ่งถ้าแอดจะไม่ผิดนะวง IVE แอดไม่ได้สนใจอะไร Baby Monster เนี่ยมีสาวไทยอยู่ในวง2คนมีการแข่งขันดูจากแนวโน้มแล้วเขาปล่อย MV วันเดียวกันแต่เขาปล่อยมิวสิกวิดีโอทางฝั่งของเกาหลีเนี่ยน่าจะเป็นวันที่1กรกฎาคมส่วนแค่ทีเซอร์เนี่ยมันชนกันแต่กลายเป็นว่าตอนนี้พอลิซ่าปล่อยเพลงเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นไม่กี่วันก็จะมี Baby Monster ปล่อยต่อมันกลายเป็นอยู่ด้านหลังลิซ่าคือ Baby Monsterและคำถามต่อไปคือและใครชนกับลิซ่าตรงๆปรากฏว่าพอแอดไปเช็คข่าวมาผู้ที่ทำการคัมแบ็กเพลงมาตรงๆเลยคือจีมิน BTS ทุกคนเลยงงว่าจีมิน BTS เนี่ยตอนนี้อยู่ในกรมทหารของเกาหลีไม่ใช่เหรอเพราะอยู่ในช่วงของการเกณฑ์ทหารคำตอบคือใช่แต่ทีมงานได้จัดวันของจีมินให้ออกอัลบั้มและออกซิงเกิลล่าสุดชนนั่นเองซึ่งในสื่อเกาหลีภาคภาษาอังกฤษรายงานว่าจีมิน BTS มีการปล่อยผลงานอัลบั้มที่2ซึ่งเป็นผลงานเดี่ยวและมีการปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่อย่าง Smolado Garden Marching Band Featuring กับ Loco ในวันที่27มิถุนายนในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาเกาหลีก็คือปล่อยในตรงกับเวลาไทยคือ4ทุ่มก็คืออีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้จีมินปล่อยเพลงมาก่อนและตามด้วยลิซ่าที่อยู่ช่วงเช้าของวันที่28แล้วค่อยเป็น Baby Monster อีกทีนึงก็เลยทำให้คนมองว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าการปล่อยอัลบั้มใหม่ Muse ของ Jimin ปล่อยออกมาก่อนแต่ที่19แต่ปล่อยมิวสิกวิดีโอมาพร้อมกันขนาดนี้จะเป็นการพูดถึงศึก K-POP ที่มีการชนกันอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปเพราะข่าวเขียนออกมาแบบนี้มานะจ๊ะและมาปิดท้ายกับเนติเซนชาวเน็ตเกาหลีมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเพลงใหม่ของลิซ่าซึ่งแอดก็งงว่าเขาไปหาเพลงใหม่ของลิซ่าได้อย่างไรปรากฏว่าพอเซิร์ชใน YouTube มีจริงๆจ้ะเขามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพลงใหม่ของลิซ่าในครั้งนี้จะเป็นว่าอย่างไรแอดก็เลยมานั่งอ่านคอมเมนต์เลยโดยมีหลากหลายสื่อและมีคอมเมนต์เกาหลีพูดด้วยว่าแนวเพลงแบบนี้เนี่ยนะจะทำให้มีความรู้สึกว่าร็อกสตาร์จะดังขึ้นจริงหรือเปล่าซึ่งมองว่าแนวเพลงร็อกสตาร์เพียงแค่เพลงเดียวอาจจะสู้วง Blackpink ทั้งหมดไม่ได้มองบอกว่าถ้าที่เราฟังเพลงทีเซอร์และฟังเพลงที่หลุดออกมาแล้วเราคิดว่าเป็นแนวคิดที่ผิดไม่น่าตัดสินใจในการเลือกร็อกสตาร์แบบนี้เลยอีกมุมมองนึงพูดไว้เหมือนกันว่านี่จะเป็นร็อกสตาร์สไตล์เพลงไทยหรือเปล่าบางมุมมองพูดว่าตอนนี้มีแต่คนมองว่าเพลงลิซ่าจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่เรามองว่ามันเป็นเรื่องตลกมากๆที่มีเพลงออกมาเป็นเพลงเต็มซึ่งเราฟังแล้วยังไงมันก็ไม่ใช่แบ็คพิงค์ยังไงก็ไม่ใช่ลิซ่าแต่ถ้าเกิดเป็นมันขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกผิดหวังมากๆและเรายังคงให้กำลังใจลิซ่าต่อไปและเราไม่เชื่อข่าวข้อมูลดังกล่าวและเราไปฟังมาแล้วมันไม่ใช่เรามองว่าเราจะรอดูมิวสิกวิดีโอเพลงเต็มของลิซ่ากับร็อกสตาร์หรือเปล่าผมไม่ต่อไปนะครับบอกว่าถ้าเกิดได้นำเพลงของ Girls on Top ของ BoA มา copy และ paste ออกมาเป็นเพลงร็อกสตาร์นะจะเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากๆเลยมามองบอกว่าทำไมมีแต่คนเชื่อเพ
พลงที่มีออกมาที่เป็นเพลงอยู่ความยาวประมาณ1นาทีกว่าๆและทุกคนก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์ลิซ่าแล้วว่าเพลงนี้น่าจะไม่มีรสนิยมเลยซึ่งแอดก็เข้าไปฟังแล้วนะแต่แอดก็มองว่าฟังหูไว้หูเพราะว่าทีเซอร์10วิกับ1นาทีกว่ามันคนละแนวไปเลยนะอันนี้ก็รอลุ้นกันแล้วกันถ้าแอดไปภาษาหรือพูดอะไรผิดพลาดไปขอโทษขออภัยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ลงกดติดตามช่อง Jinki K-pop News Podcast นะครับ